นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอความสุขความสวัสดีในธรรมจงบังเกิดแด่ท่านสาธุชนทุกท่านในวันนี้จะพูดถึงพระพุทธศาสนาพูดถึงความงามของธรรมความงามของธรรมนอกจากจะทำให้คนผู้ทรงศีลทรงธรรมเป็นคนที่งามแล้วความงามของธรรมยังทำให้ธรรมชาติหรือสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกลายเป็นสิ่งที่งามด้วยเหมือนดังคำโบราณที่กล่าวเป็นภาษิตว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งแต่ธรรมชาตินั้นไม่ต้องไปแต่งไม่ต้องไปเติมงามตามธรรมชาติดังพระพุทธพจน์ในมหาโคสิงคสารสูตรว่าโคสิงคสารวันคืองามด้วยภิกษุผู้ตั้งปณิธานเจริญสมาธิจนกว่าจะหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงในประเด็นความงามของธรรมนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายสรุปได้ว่าพระพุทธศาสนาถือว่าธรรมหรือความจริงเป็นหนึ่งธรรมหรือความจริงเป็นหนึ่งหมายความว่าเป็นสิ่งที่มีคุณภาพหรือคุณสมบัติเป็นหนึ่งเดียวฉะนั้นผู้ที่รู้จริงในเรื่องใดย่อมรู้ตรงกันและย่อมไม่ทะเลาะกันในปัจจุบันนี้คนทะเลาะกันเพราะรู้ไม่ตรงกันความเห็นต่างกันต่างมากต่างน้อยถ้าต่างน้อยก็ทะเลาะกันน้อยๆแต่ถ้าแตกต่างกันมากอันนี้ทะเลาะกันมากจนถึงกับเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นโรงขึ้นศาลและเป็นถึงกับการประทุษร้ายร่างกายเจ็บมากบ้างน้อยบ้างบางรายก็ถึงกับต้องเสียชีวิตสูญเสียทรัพย์สินสูญเสียความสัมพันธ์สูญเสียความเป็นญาติเป็นมิตรเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันแต่ถ้ารู้ตรงกันอย่างพระภิกษุรู้ว่าธรรมเป็นเครื่องเมื่อปฏิบัติแล้วทำให้เกิดความสำเร็จอย่างนี้รู้ว่าอันนี้แหละคืออิทธิบาท4รู้ตรงกันภิกษุรูปที่1ก็รู้ว่าเป็นอิทธิบาท4ภิกษุอีกรูปหนึ่งก็รู้ว่าเป็นอิทธิบาท4อันนี้แสดงว่ารู้ตรงกันแต่ถ้าภิกษุรูปที่1รู้ว่าอันนี้คืออิทธิบาท4ฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาแต่ภิกษุอีกรูปหนึ่งเถียงว่าไม่ใช่อิทธิบาท4เป็นธรรมเป็นเครื่องอยู่ของคฤหัสถ์อย่างนี้เป็นต้นคือมีสัจจะมีธรรมะมีขันติและมีจาคะอย่างเนี้ยมันคนละเรื่องเลยฉะนั้นจึงเป็นสาเหตุที่ทะเลาะ กันได้ชาวบ้านก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าจะยอมกันไปทุกเรื่องถ้าสิ่งนี้มันไม่ถูกเราก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้เห็นต่างได้อย่าไปกดทับอย่าไปบังคับเขาไม่ให้เห็นต่าง
หรือว่าอย่าไปทำร้ายความเห็นของผู้อื่นเพราะการทำร้ายความเห็นของผู้อื่นนั้นเท่ากับตัดญาติขาดมิตรอันนี้อันตรายเพราะฉะนั้นที่เห็นตรงกันก็ให้ตรงกันแต่ถ้ามันไม่ถูกต้องเราก็ควรจะแสดงความคิดเห็นได้อันนี้อย่าไปทะเลาะกันนี่แสดงว่าภิกษุสองรูปที่พูดข้างต้นว่าอิทธิบาท4ก็คืออิทธิบาท4ทั้งสองรูปแล้วถ้าขยายไปเป็น3เป็น4เป็นทั้งวัดล่ะเป็นทั้งคณะสงฆ์หมดเห็นว่าเป็นอิทธิบาท4หมดก็ไม่ทะเลาะกันในเรื่องที่รู้นั้นทั้งนี้เพราะความจริงและคุณสมบัติของความจริงเป็นสิ่งมีอยู่อย่างวัตถุใสที่เรียกว่ายะถาภูตะคุณภาพหรือคุณสมบัติของความจริงเชิงวัตถุวิสัยนั้นที่ปรากฏออกมาเป็นลักษณะของความจริงที่เรียกว่าความงามของธรรมความงามของธรรมนี้ไม่ใช่ว่าจะงามแต่ภิกษุสงฆ์เท่านั้นแต่ว่าความงามของธรรมนั้นแผ่กระจายไปถึงคฤหัสถ์คฤหัสถ์ญาติโยมด้วยทุกชนชั้นความงามของธรรมก็คือคุณค่าในด้านต่างๆและในระดับต่างๆที่ทำให้แก่ชีวิตมีผลทำให้ชีวิตมีกิเลสและทุกข์น้อยลงถามว่าชีวิตเรานั้นมีกิเลสไหมมีทุกข์ไหมคำตอบที่ได้ก็คือมีกิเลสและมีความทุกข์แน่นอนแต่ถ้าเรารู้ไม่ทันและสนองทุกสิ่งทุกอย่างที่กิเลสมันต้องการอันนั้นแหละเป็นกิเลสที่มากและทุกข์ก็มากด้วยจมอยู่ในกองทุกข์จนไม่เป็นผู้เป็นคนอันนี้เขาเรียกว่าเป็นผู้มีกิเลสมากและมีความทุกข์มากดังนั้นธรรมนี้ทำให้ชีวิตมีกิเลสน้อยลงและทุกข์น้อยลงจนถึงหมดกิเลสเลยและหมดทุกข์โดยสิ้นเชิงเลยมีพระอรหันต์เป็นต้นพระอรหันต์นี่หมดแล้วหมดกิเลสและหมดทุกข์โดยสิ้นเชิงแล้วแต่ยังเหลือขันธ์นี่ก็แสดงว่าขันธ์ก็หมายถึงร่างกายของเราเนี่ยนะเว้นจากขันธ์เนี่ยนะถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ยังคงมีความทุกข์อยู่ถามว่าเจ็บไหมปวดไหมเจ็บปวดรู้สึกหิวกระหายรู้สึกปวดโน่นปวดนี่ปวดนั่นเจ็บในร่างกายเป็นต้นนี่แต่ถ้านิพพานไปแล้วอันนี้หมดหรือสิ้นเชิงภาวะลดลงจนหมดสิ้นของกิเลสและทุกข์นั้นเรียกว่าความดีของชีวิตซึ่งเป็นเป้าหมายของธรรมในพระพุทธศาสนาในพุทธศาสนาเป้าหมายอยู่ตรงนี้เองไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ที่การดับทุกข์เท่านั้นเองสรุปได้ว่าตามนัยยะแห่งพระพุทธศาสนาความจริงก็คือรากฐานของความดีและความงามของชีวิตความจริงความดีและความงามสามสิ่งนี้เกี่ยวโยงกันตามธรรมชาติก็คือมีความจริงความดีและความงามเกี่ยวโยงกันแบบแยกกันไม่ได้ถ้าแยกกันก็จะไปคนละทิศละทางเพราะความจริงเป็นที่มาของความดีและความงามความจริงนี้นะเป็นที่มาของความดีและความงามความดีเป็นคุณสมบัติหรือคุณภาพของความจริงความงาม
ป็นลักษณะหรือปรากฏการณ์ของความดีเนี่ยมันเป็นห่วงเป็นโซ่อย่างนี้เป็นความจริงเป็นที่มาของความดีความดีก็เป็นสมคุณสมบัติและหรือคุณภาพของความจริงสองสิ่งนี้เอื้อกันแล้วก็ไปเอื้อต่อความงามอีกความงามเป็นลักษณะหรือปรากฏการณ์ของความดีแสดงว่าความจริงความดีความงามต้องอยู่ด้วยกันคนที่มีธรรมหรือความจริงในตัวย่อมเป็นคนมีคุณธรรมคนที่มีคุณธรรมย่อมมีลักษณะคืองามที่เขาพูดว่างามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดงามทั้งสามเวลาและผลที่ได้จากการมีธรรมในตัวไม่ว่าคุณธรรมระดับใดคือภาวะลดลงของกิเลสและทุกข์ในชีวิตอันนี้ตรงนี้สำคัญนะจับประเด็นนี้ให้ดีๆภาวะลดลงของกิเลสและทุกข์ในชีวิตหากมีธรรมสมบูรณ์กิเลสและทุกข์ก็ลดลงจนหมดสิ้นในที่สุดซึ่งถือว่าเป็นความดีสูงสุดของชีวิตธรรมะหรือความจริงมีอยู่ในคนใดคนนั้นก็เป็นคนดีและเป็นคนงามคนจะงามงามน้ำใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยจัญญาใช่ตาหวานคนจะแก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยศีลทานใช่บ้านโตคนดีมีอยู่ในที่ใดที่นั้นก็พลอยงามไปด้วยสังเกตดูเถอะคนดีอยู่ที่ใดรู้สึกชุ่มเย็นอยู่ใกล้ก็มีความสุขเพราะคนดีประกอบไปด้วยสุจริต3อย่างคือกายสุจริตวจีสุจริตและมโนคือใจของเรานี่แหละสุจริตเนี่ยคนดีนะไม่ต้องไปหาคนดีที่นอกเหนือจากนี้ไม่ใช่คนดีจริงคนดีต้องมีกายวาจาและใจสุจริตถ้าเราอยู่ใกล้ที่นั้นก็พลอยงามไปด้วยมีความสุขไปด้วยมีความเจริญไปด้วยพระพุทธศาสนาแสดงให้เห็นว่าคุณภาพหรือคุณสมบัติของธรรมไม่เพียงแต่ทำให้คนมีความงามเท่านั้นแต่ยังทำให้ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมกลายเป็นสิ่งที่งามไปด้วยท่านสาธุชนสังเกตไหมบ้านช่องที่อยู่ที่อาศัยที่อยู่ที่นอนหลักแหล่งที่เราเป็นปัจจัย4สำหรับเราที่อยู่อาศัยดูสะอาดงามตาน่าอยู่น่านอนเห็นแล้วน่าชื่นใจคนอื่นมาเห็นก็พลอยชื่นใจไปด้วยและนึกในใจว่าคนนี้สะอาดเหลือเกินแล้วเขาก็จะออกปากชมว่าบ้านน่าอยู่นะอะไรประมาณนี้นี้แสดงว่าความรู้สึกของเขาก็มีความสุขร่วมกับเราซึ่งเป็นเจ้าของบ้านไปด้วยที่อยู่ที่อาศัยสกปรกรกรุงรังน่าชมไหมไม่น่าชมหรอกแล้วก็เขาก็ไม่ชมแล้วเขาก็ไม่พูดแต่นึกในใจว่าทำไมถึงยุ่งอย่างขนาดนี้ตามนัยยะแห่งพระพุทธศาสนาความงามในมิติทางธรรมมิได้หมายถึงความสวยงามเชิงอารมณ์หรือเชิงความรู้สึกนึกคิดนะแต่หมายถึงภาวะลดลงของกิเลสและความทุกข์จนถึงภาวะสิ้นกิเลสสิ้นทุกข์หรือสิ้นเชิงที่เรียกว่าวิมุตติรสซึ่งเป็นภาวะเชิงวัตถุวิสัยส่วนความงามในมิติทางโลกได้แก่ความงามที่ชาวโลกพูดถึง
หรือเข้าใจทั่วไปจากพระพุทธพจน์และอรรถอธิบายต่างๆในพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาก็กล่าวถึงความงามในทางโลกเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะละเลยต้องมีความงามทั้งนอกทั้งในด้วยไม่ใช่จะปฏิบัติธรรมอย่างเดียวงามแต่ในอย่างเดียวแต่ข้างนอกรกรุงรังเหลือเกินแต่อย่างนี้มันต้องให้ความสำคัญกับความงามทางโลกด้วยทั้งความงามและคนและความงามของธรรมชาติเราจะต้องสนใจไว้ไม่น้อยเช่นกันอันเป็นการยืนยันว่าพระพุทธศาสนาก็มีได้มองข้ามความงามทางโลกและยอมรับความงามทางโลกด้วยเช่นพระพุทธศาสนากล่าวถึงความงามของคนและความงามของผิวพรรณความงามของสวดทรงความงามของรูปร่างเนี่ยอันนี้เป็นกล่าวถึงความงามของสตรีนะแล้วก็กล่าวถึงความงามของสตรี5อย่างที่เขาเรียกว่าปัญจกัลยาณีหรือเบญจกัลยาณีนั่นแหละแสดงว่าความงามนี้เป็นของคู่ควรกับสตรีแต่บุรุษก็ต้องสะอาดด้วยจะต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าเป็นบุรุษแล้วสกปรกอย่างไรก็ได้มันไม่ใช่จะเข้าใจผิดว่าบุรุษมันไม่เหมือนสตรีสตรีเป็นคนรักสวยรักงามแต่บุรุษไม่ต้องก็ได้นะอันนี้ก็ไม่ใช่นะแต่การกล่าวถึงความงามต่างๆเหล่านี้พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นการกล่าวไปตามภาษาโลกภาษาโลกๆนะเขาก็จะกล่าวไปตามนี้โดยไม่ทรงยึดถือในตามไปตามโลกพระองค์ไม่ยึดถือไปตามโลกเพราะพระองค์ไม่ทรงขัดแย้งกับโลกนะไม่ทรงขัดแย้งกับโลกพระพุทธศาสนาท่านทั้งหลายพระพุทธศาสนานี้จำแนกเป็นรูปนะจำแนกเป็นรูปหรือวัตถุเป็นวัตถุเป็นหรือเป็นรูปออกเป็น5สถานะตรงนี้แหละที่เขาเรียกว่าประตูมันมีประตูหน้าต่างมีกลอนด้วยนะมีกลอนด้วยมีกุญแจด้วยแล้วมีลูกกุญแจด้วยสามารถเปิดปิดได้เปิดได้เป็นบางเวลาปิดได้เป็นบางเวลานี่เป็นประตูเป็นหน้าต่างวัตถุ5ประการนั้นมันก็คือรูปร่างรูปร่างกระเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะโผฏฐัพพะนี่ทำไมเรียกว่าโผฏฐัพพะใครๆก็เรียกว่าโผฏฐัพพะเฉลยหน่อยเป็นไรว่าทำไมเรียกว่าโผฏฐัพพะโผฏฐัพพะก็คือสิ่งที่กระทบได้กระทบเราวัตถุในสถานะต่างๆเหล่านี้ล้วนมีคุณภาพหรือคุณสมบัติที่สามารถมีปฏิกิริยาต่อการรับรู้ของมนุษย์ได้ทำให้มนุษย์เกิดความรู้สึกที่เรียกว่าชอบไม่ชอบรักเกลียดเป็นต้นดังพระพุทธพจน์ที่ว่ารูปที่พึงรู้แจ้งด้วยจักษุก็คือตานะรูปที่พึงรู้แจ้งด้วยจักษุน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจน่ารักเป็นที่อาศัยของความใคร่เป็นที่ตั้งของความกำหนัดยินดีมีอยู่ในกรณีของเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็มีความหมายอย่างเดียวกันก็เป็นสิ่งที่น่ารักน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นที่อาศัยของความใคร่เป็นที่ตั้งของความกำหนัดยินดีมีอยู่ตามนัยยะแห่งพระพุทธพจน์ข้างต้นแสดงว่าวัตถุทุกสถานะต่างมีคุณสมบัติคืออำนาจที่ก่อให้เกิดความรู้สึกปรารถนารู้สึกใคร่รู้สึกพอใจรู้สึกรัก
รู้สึกต้องการรู้สึกยินดีถ้าเรียกเป็นภาษาบาลีว่าอิทธกันตะมนาปะปิยะกามะและชะระชะนะระชะรอเรือชอช้างสระเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นในจิตใจของคนที่ไปเกี่ยวข้องสัมผัสมันเพราะวัตถุมีคุณสมบัติดังกล่าวนี้พระพุทธศาสนาจึงเรียกวัตถุเหล่านี้ว่าวัตถุกามซึ่งมีความหมายว่าวัตถุที่มีอำนาจให้เกิดความต้องการฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าคำว่ากามมีความหมายครอบคลุมคำอื่นๆเช่นอิทธะกันตะมนาปะปิยะกามระชะไว้ด้วยพระพุทธศาสนาจึงมักกล่าวถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยคำว่ากามหรือวัตถุกามคำเดียวตามนัยยะแห่งพระพุทธศาสนาแสดงให้เห็นว่าคุณสมบัติของวัตถุดังกล่าวนี้เป็นวัตถุวิสัยถึงคนจะรู้สึกหรือไม่รู้สึกนะจะรู้สึกหรือไม่รู้สึกถึงคุณสมบัติดังกล่าวนี้คุณสมบัติดังกล่าวนี้ก็มีอยู่มันมีอยู่โดยธรรมชาติดังพระพุทธพจน์ที่ยืนยันว่ารูปที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจน่ารักมีอยู่แต่คนที่เกิดความรู้สึกปรารถนาหรือว่ารับวัตถุเหล่านั้นเนี่ยก็คือคนที่ยินดีคนที่สรรเสริญคนที่หมกมุ่นในวัตถุเหล่านั้นหากไม่มีความยินดีไม่หมกมุ่นไม่สรรเสริญก็ไม่เกิดความปรารถนาความรักเป็นต้นในวัตถุเหล่านั้นความยินดีความหมกมุ่นเหล่านี้ก็คือสิ่งที่พระพุทธศาสนาเรียกรวมๆว่ากิเลสมันร้ายนะกิเลสนี่นะร้ายเหลือเกินและกิเลสในคำสอนพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นสิ่งเชิงวัตถุวิสัยคือเป็นสิ่งที่มีอยู่ในสันดานของมนุษย์ตามธรรมชาติของมนุษย์ยังไงมันก็อยู่ในความรู้สึกในตัวของมนุษย์นั้นตั้งแต่เกิดจนตายความงามนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรท่านสาธุชนมีพระพุทธพจน์ในสังยุตตนิกายสักขาถวัคว่าสิ่งสวยงามทั้งหลายในโลกไม่ใช่กามความดำริด้วยความกำหนัดของคนนั่นแหละคือกามนะเมื่อกำหนัดฉันทะก็คือความพอใจในสิ่งเหล่านั้นเสียได้สิ่งสวยงามเหล่านั้นมันก็ตั้งอยู่ของมันอย่างนั้นเองในโลกมันเป็นเช่นนั้นเองเหมือนพระเดชพระคุณท่านพุทธทาสท่านพูดว่ามันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นเช่นนั้นเองได้ยินท่านปาฐกถาเมื่อไรท่านก็จะมักจะพูดคำนี้มันเป็นเช่นนั้นเองพระพุทธพจน์ดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าความงามของวัตถุซึ่งมีความหมายรวมทั้งมนุษย์สัตว์และสิ่งของทั้งหลายเป็นผลของการปะทะสังสรรค์กันปะทะสังสรรค์กันอย่างไรปะทะสังสรรค์กันระหว่างคุณสมบัติของวัตถุกับกิเลสในจิตหรือในสันดานของคนโดยมีอายตนะคือประสาทสัมผัสทั้ง6เป็นสื่อกลางอายตนะที่บอกอาตมาพูดว่าสิ่งเหล่านี้มันมีประตูอยู่นะมันมีกลอนอยู่มันมีกุญแจและมีลูกกุญแจไขหรือว่าเปิดเข้าไปได้อันนี้แหละคืออายตนะสัมผัสทั้ง6เป็นสื่อกลางนี่แหละหากขาดองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งความงามของวัตถุ ก็ไม่ปรากฏองค์ประกอบที่สำคัญในกระบวนการของการเกิดขึ้นของความงามก็คือกิเลสในจิตของคนกล่าวคือแม้วัตถุที่มีคุณสมบัติมีอยู่นะประสาทสัมผัสก็ดีเป็นปกติการรับรู้ก็มีอยู่เป็นปกติแต่ผู้รับรู้เนี่ยคือคนเป็นคนไม่มีกิเลส
ความงามเกี่ยวกับวัตถุที่ถูกรับรู้นั้นเช่นหญิงชายเจอกันก็รู้สึกชอบกันซะแล้วอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าท่านเป็นคนที่ไม่มีกิเลสก็ไม่เกิดขึ้นกับท่านนั้นคนนั้นไม่มีกิเลสก็จะไม่เกิดขึ้นกับคนนั้นคนดังกล่าวนี้คือใครคนดังกล่าวนี้คือพระอรหันต์ฉะนั้นพระอรหันต์จึงรับรู้วัตถุต่างๆด้วยความรู้สึกที่เป็นกลางคือไม่รู้สึกว่าสวยหรือไม่รู้สึกว่าไม่สวยเป็นเพียงแค่รับรู้สิ่งนั้นเท่านั้นดังพระพุทธศาสนาใช้คำว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินไม่ยินดีไม่ยินร้ายหรือไม่รักไม่เกลียดทั้งนั้นฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าความงามไม่ใช่คุณสมบัติของวัตถุแต่วัตถุมีคุณสมบัติบางอย่างที่จะทำให้คนมีกิเลสเกิดความรู้สึกว่างามความงามเป็นผลของการปรุงแต่งของจิตที่คิดไปตามอำนาจของกิเลสมีความพอใจคือฉันทะเป็นต้นฉะนั้นความงามของวัตถุหรือความงามในมิติทางโลกจึงเป็นจิตวิสัยหรือว่าจิตวิสัยคือเป็นสิ่งที่จิตคิดปรุงแต่งขึ้นเองไม่มีความเป็นจริงในตัวเองหากความงามของวัตถุเป็นวัตถุวิสัยทุกคนก็จะมองเห็นวัตถุว่างามเหมือนกันหมดทั้งคนมีกิเลสและคนไม่มีกิเลสสรุปได้ว่าพระพุทธศาสนาถือว่าความงามของวัตถุหรือความงามในมิติทางโลกเป็นจิตวิสัยและเป็นสิ่งที่เป็นไปตามการกำหนดของคนดังที่พระพุทธศาสนาเรียกว่าโลกบัญญัติเท่านั้นนอกจากนี้ยังอาจกล่าวได้ว่าความมากน้อยของความงามทางโลกหรือความงามของวัตถุขึ้นอยู่กับความมากน้อยหรือความหนาแน่นความเบาบางของกิเลสในจิตใจของคนนั้นนั้นด้วยหากไม่มีกิเลสเลยก็ไม่มีความรู้สึกเรื่องความงามทางโลกหรือความงามทางวัตถุเลยความว่าหนาแน่นหนาแน่นนั้นทางภาษาละนาบอกว่ามันทึบจิ้มจี้จิ้มจิ๊ดแน่นเพราะมันมีที่แดกที่แด่นอันนี้คือความหนาแน่นกิเลสทั้งหลายมันทึบมันจิ้มจี้จิ้มจิ๊ดมันมีที่แดกที่แด่นอันนี้คือความหนาแน่นของกิเลสในใจของคนนั้นนั่นอันนี้คือคนโบราณของคุณละนาท่านพูดเอาไว้โดยสรุปพระพุทธศาสนากล่าวถึงความงามในสองมิติคือความงามในมิติทางธรรมและความงามในมิติทางโลกความงามในมิติทางธรรมหมายถึงความงามที่เป็นลักษณะของธรรมหรือความจริงอันเป็นผลจากคุณภาพหรือคุณสมบัติของธรรมที่ปรากฏต่อการรับรู้ของมนุษย์ผู้มีญาณและแสดงออกทางพฤติกรรมของมนุษย์ผู้ทรงศีลทรงธรรมทำให้คนทั่วไปรู้เห็นได้ว่าเป็นผู้มีธรรมหรือเป็นคนที่งามโดยไม่จำกัดอายุและเพศวัยไม่ว่าจะเป็นชายไม่ว่าจะเป็นหญิงอายุมากน้อยเท่าไหร่ความงามของธรรมเป็นวัตถุวิสัยเพราะเนื่องมาจากคุณภาพหรือคุณสมบัติเชิงวัตถุใสของธรรมปรากฏการทางความงามของธรรมจึงเป็นสากลทุกคนที่ไม่รู้หรือว่าทุกคนที่รู้หรือสัมผัสย่อมรู้ได้หรือสัมผัสได้ตรงกันเหมือนกันส่วนความงามในมิติทางโลกหรือความงามทางวัตถุพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นผลของการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันระหว่างคุณภาพหรือคุณสมบัติของวัตถุกับกิเลส
คือความยินดีพอใจเป็นต้นในจิตใจหรือในสันดานของคนแต่ละคนจึงมีความรู้สึกเรื่องความงามของวัตถุแตกต่างกันไปไม่เหมือนกันนะญาติโยมแตกต่างกันไปตามอิทธิพลของกิเลสของแต่ละคนสำหรับคนที่ไม่มีกิเลสก็จะไม่มีความรู้สึกเรื่องความงามของวัตถุเลยฉะนั้นความงามในมิติทางโลกหรือความงามทางวัตถุพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นจิตตวิสัยหรือไม่มีจริงแต่พระพุทธศาสนาก็กล่าวถึงเรื่องนี้ไปตามภาษาหรือการบัญญัติของโลกเหมือนกันทั้งนี้ก็เพื่อผลคือการสื่อสารหรือสื่อความหมายกับชาวโลกเท่านั้นและเมื่อความงามทางวัตถุไม่มีจริงหรือกล่าวสั้นๆว่าไม่จริงจึงเป็นสิ่งไม่มีคุณค่าหรือไม่มีประโยชน์ต่อชีวิตอย่างแท้จริงก็คือโดนหลอกกันโดยรวมๆนะบอกว่ามันเป็นความจริงมันเป็นความจริงแท้แท้จริงแล้วมันไม่มีความจริงนะตามความหมายของคำว่าประโยชน์ความจริงก็คือประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาถือว่าสิ่งที่จริงเท่านั้นจึงมีประโยชน์อย่างแท้จริงนี่แหละท่านทั้งหลายทีนี้เราจะมาเน้นพูดถึงอวัยวะหรือว่าอายตนะมีความสำคัญเหลือเกินอายตนะนี้เพราะเป็นทางที่เปิดเข้าเปิดออกได้ทุกเวลาไม่มีผู้ใดจะไปปิดประตูหรือล็อกกุญแจไว้ไม่ค่อยมีแต่ส่วนมากจะเปิดโล่งหมดเลยจะเปิดออกมาหมดเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์จะเปิดออกมาหมดเลยตลอด24ชั่วโมงมีโอกาสก็เล่นงานไปเลยมีโอกาสก็ทำอะไรก็ทำไปเลยตามอำเภอใจตามอำเภอใจเช่นตานี่นะตากับรูปก็เป็นวัตตะเครื่องหมุนเหมือนกันเป็นวัตตะนี่แปลว่าเครื่องหมุนนะเครื่องหมุนไปเรื่อยๆเมื่อใจออกไปรับรู้ทางตาเห็นรูปรูปนั้นก็ปรากฏขึ้นในใจใจเป็นผู้รับชอบรับเกลียดรับชังตาจึงเป็นเหตุเพราะถ้าหลับตาก็ไม่เห็นอะไรแต่เผอิญไปลืมตาไม่ได้ปิดประตูตาก็เลยไปเจอรูปก็ไม่ได้ปิดประตูรูปก็เห็นหมดเลยก็เลยเกิดความรักถ้ารูปนั้นสวยงามเป็นที่น่ารื่นรมน่าชมยิ่งนักก็เจริญหูเจริญตาแล้วก็ไปรายงานให้ใจบอกว่าเจริญใจด้วยก็ตานี่จึงเป็นเหตุรูปเป็นผลตาเป็นเหตุนะแต่รูปนี่เป็นผลแล้วรูปนั้นก็กลับมาเป็นเหตุอีกตากลับเป็นผลคืออันแรกนี่ตาเป็นเหตุที่ไปเห็นรูปจึงเป็นผลแล้วทีนี้กลับตลปัดรูปนั้นก็กลับมาเป็นเหตุอีกตากลับเป็นผลวนเวียนเปลี่ยนกันอยู่เช่นนี้จึงเป็นลักษณะของสังสารจักรมีมากมายแต่เมื่อรู้อย่างหนึ่งแล้วก็รู้ไปได้หมดทุกอย่างเช่นเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายแล้วก็เกิดอีกเกิดแล้วก็ตายอีกอู้วุ่นวายวนกันอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าสังสารจักรให้รู้ไว้สักอย่างหนึ่งเพื่อเป็นเครื่องเทียบเคียงเช่นปีเนี่ยนะปีเดือนวันคืนก็เป็นวัฏฏะเครื่องหมุนทั้งนั้นเหมือนกันปีก็หมุนไปตามปีเช่น
ปีชวดปีชะลูปีค้างปีว่ากันไปจนถึงปีกุลนนท์แล้วก็หมุนกลับมาหาปีชวดปีฉลูอีกถ้าเป็นภาษาละนาว่าปีฉลูนี่ก็ปีใจใจเป้างีเมาสีไส้สังอาเมตสัตว์เล้าเซตไก่12ปีนักสัตว์ก็ดีเลย12นักสัตว์เนี่ยถ้าเป็นปีนักสัตว์ภาษาไทยว่าชวดฉลูขานเถาะมะโลมะเสงมะเมียมะแม่มะเมียมะแม่วอกระกาบจอกคุณหมุนไปแล้วก็กลับไปปีฉลูอีกนะพอไปถึงปีคุณแล้วก็กลับไปปีฉลูอีกนะเดือนก็หมุนไปตามเดือนเช่นกันเช่นเดือน1เดือน2นะเดือน1เดือน2เดือน5เดือน2เดือน3เดือน4จนเดือน11เดือน12แล้วก็หมุนกลับไปหาเดือน1เดือน2อีกวันก็หมุนไปตามวันเช่นวันอาทิตย์วันจันทร์ไปเรื่อยๆจนถึงวันศุกร์วันเสาร์นู่นก็มี7วันนั่นแหละที่เขาพูดว่าคนน่ะจะตายนะภายใน7วันนะอย่าไปโกรธเขานะเขาพูดความจริงนะเพราะมันจะมีวันที่8ไม่ได้แล้วมันยังมีแค่7วันตั้งแต่วันอาทิตย์วันจันทร์1วันอาทิตย์2วันจันทร์3วันอังคาร4วันพุธ5วันพฤหัสบดี6วันศุกร์7วันเสาร์ก็7วันภายใน7วันจะตายอย่างนี้ก็ถูกเขาพูดแล้วนะแต่มันจะตายวันไหนก็ไม่รู้นะวันเสาร์แล้วก็หมุนไปหาวันอาทิตย์และวันจันทร์อีกอย่างนี้อย่างนี้เป็นวงจรของสังสารจักรสังสารจักรภายนอกแต่เป็นวงใหญ่เป็นวงใหญ่นะหมุนไปวันเดือนปีเวลาหมุนไปกรรมเป็นของใกล้กับใจกรรมนี่นะกรรมคือการกระทำเนี่ยเป็นของใกล้กับใจมากเลยใจเป็นวงในมันจะมีวงแต่มันเป็นใจกลางนี่ใจนี่เป็นวงในสุดเหมือนเครื่องจักรนาฬิกาเครื่องจักรนาฬิกานี่ตัวต้นคือตัวที่หนึ่งใช่ไหมตัวต้นคือตัวที่หนึ่งเป็นจักรใหญ่นะฟันจับตัวรองใกล้เข้ามาก็เล็กลงมาโดยลำดับจนถึงตัวที่สุดเช่นนี้เป็นตัวอย่างกรรมกิเลสวิบากได้พูดมาหลายปีแล้วเราก็พูดมากันนานแล้วไม่ใช่หลายปีนานแล้วตั้งแต่สมัยไหนสมัยจนถึงขณะนี้ก็ยังพูดกันอยู่ว่าคนเรามีกรรมไปตานขันเข้าไปหาตานหาเจ้ากรรมในเวรคนเรามีกรรมมีกิเลสมีเครื่องเศร้าหมองมีวิบากก็คือผลของการกระทำและเราก็ยังหลายคนก็ยังคงไม่เข้าใจยังแลไม่เห็นความหมุนมันหมุนนะความหมุนนั่นเป็นสัญญาของเราความจริงไม่มีอะไรหมุนดอกมันสัญญาความจำได้หมายรู้ว่ามันหมุนเท่านั้นเองผู้ที่ฝึกหัดหักวงแห่งความหมุนนั้นในเบื้องต้นให้หักวงแห่งกิเลสหยาบๆดูเสียก่อนเราลองหักวงนอกคือวงปีเดือนวันดูเสียก่อนทำอย่างไรจึงจะไม่ให้หมุนเช่นปี11ท่านบัญญัติลงในฤดู3ฤดูคือฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวฤดูละ4เดือนแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีฤดูบางทีก็มี3ฤดูในวันเดียวกันบ่อยครั้งที่เราเจอตอนเช้าฝนตกตอนบ่ายร้อนกลางวันร้อนเปรี้ยงพอตอนเย็นมาหนาวกลางคืนฝนตกอีกเป็นอย่างนี้เราก็เคยเจอมาแล้วแสดงว่าในวันหนึ่งมี3ฤดูแต่นี้ตามหลักแล้วมันจะมี3ฤดูหลักๆ ก็คือฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวแล้วก็ฤดูละ4เดือน ขออภัยฤดูละ4เดือน4 3 12ก็1ปีพอดีให้ตั้ง3ฤดูนี้เป็นสเกลไว้ก่อนเป็นสเกลก็คือเป็นหลักไว้ก่อนอย่าให้หมุนเวียนอย่าให้มันหมุนเวียนไปไหนนะให้มันนิ่งๆไว้แล้วเขาบัญญัติ
ปีลงในฤดูทั้ง3เมื่อครบทั้ง3ฤดูแล้วก็บัญญัติเรียกว่าชวดฉลูไปจนถึงจอกุลลงในที่เก่าเพราะฤดูทั้ง3นั้นตั้งอยู่ตามเดิมไม่ไปไหนเมื่อหักวงปีไม่ให้หมุนได้แล้วให้ลองหักวงเดือนต่อไปอีกคำว่าเดือนนั้นเขาเอาอะไรเป็นเครื่องหมายเดือนเขาเอาพระจันทร์ข้ามขึ้นข้างแรมซึ่งเรียกว่าสุกรปักหรือกาลปักเป็นเครื่องหมายปักที่มีพระจันทร์ขึ้นเต็มดวงเรียกว่าสุกรปักปักที่มีพระจันทร์ซึ่งครึ่งซีกเรียกว่ากาลปักสองปักนี้เรียกว่าเดือนหนึ่งให้เอาสองปักนี้ตั้งเป็นสเกลไว้นะคือตั้งข้างขึ้นข้างแรงเป็นหลักไว้อย่าให้หมุนแล้วสมมติเดือนอ้ายเข้ามาสวมข้างขึ้นและข้างแรงคือตั้งแต่พระจันทร์ขึ้นพระจันทร์ขึ้นเต็มดวงพระจันทร์ขึ้นเต็มดวงจนมืดรีลงไปโดยลำดับจนหมดแสงพระจันทร์เรียกว่าเดือนหนึ่งคือเดือนอ้ายหรือเมื่อหมดเดือนอ้ายแล้วก็เอาเดือนยี่เดือนสามเดือนสี่ไปจนถึงเดือนสิบเอ็ดสิบสองเข้าสวมอีกเป็นลำดับไปแล้วกลับตั้งต้นเดือนหนึ่งเดือนสองใหม่อีกอย่างนี้เป็นอันเดียวกันนั่นเองไม่หมุนไปเวียนไปไหนคือเอาเดือนนั้นๆสวมลงที่ข้างแกรมขึ้นแรมก็ยืนตัวอยู่ไม่หมุนเวียนไปไหนเหมือนอย่างตอซึ่งตั้งเป็นหลักอยู่จะเอาอะไรมาสวมมันก็หมุนมันก็ไม่หมุนนะมันก็ไม่หมุนไม่เวียนนะมันก็จะเป็นอันนั้นไปนะคือ วิธีหักเป็นวิธีหักวัฏฏะคือวันเนี่ยเอาอะไรมาหักคือให้ตั้งกลางวันกับกลางคืนลงนะคือมืด1สว่าง1ให้ตั้งเป็นสเกลไว้อย่าให้มันหมุนเวียน มืด1กับสว่าง1เรียกว่าวัน1เมื่อเอาวันอาทิตย์มาสวมเข้าก็เรียกว่าวันอาทิตย์ไปเอาวันจันทร์มาสวมเข้าก็เป็นวันจันทร์ไปจนถึงวันเสาร์นู่นก็จะเป็นวันเสาร์มาสวมเข้าก็เรียกว่าวันนั้นนั้นไปส่วนมืดและสว่างก็ยืนตัวอยู่อย่างนั้น ไม่ได้หมุนเวียนไปไหนอย่างนี้เรียกว่าหักวงวัฏฏะของมันเมื่อหักวงปีเดือนวันซึ่งเป็นวงนอกได้เช่นนี้แล้วให้หักวงในให้หักวงในนะก็คือกรรมและกิเลสนี่แหละที่เป็นวงในเนี่ยนะได้วิบากเนี่ยสามอย่างเนี่ยกรรมกิเลสได้วิบากเนี่ยต่อไปวิธีหักวงในนั้นให้ตั้งใจของเรายืนเป็นหลักเป็นสเกลไว้ก็ใจเป็นของกลางไม่รู้จักแก่เจ็บตายและใจมีดวงเดียวกิเลสทั้งหลายมาเหนี่ยวรั้งใจของเราใจจึงได้มีมากมายหลายดวงก็สิ่งทั้งปวงมาประจวบมาสวมใจเป็นเจ้าของอยู่การที่จะหักวัฏฏะวงในได้นี่นะท่านผู้ฟังต้องอาศัยปัจจุบันธรรมเป็นเครื่องหักนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ไปหักเลยมันไม่ได้มันแข็งมันเหนียวมันมีลูกเล่นเยอะเนี่ยต้องใช้ธรรมะเป็นหลักธรรมะนี่เป็นอาวุธที่พระพุทธเจ้าท่านประทานให้ท่านไม่มีอาการแห่งความหมุนพระพุทธเจ้านะไม่มีอาการแห่งความหมุนเพราะพระองค์เป็นที่ผู้ตั้งอยู่ในปัจจุบันธรรมเป็นผู้รู้ธรรมทิฏฐิพระองค์จึงไม่มีอาการหมุนเวียนไปตามอำนาจแห่งกิเลสจึงเป็นเหตุให้พระองค์ทรงพระนามว่าอรหันต์ผู้หักเสียซึ่งองค์กรรมแห่งสังสารจักรอันนี้ก็คือต่อเนื่องมาเมื่อเทปก่อนต่อเนื่องมาเรื่องอรหันต์อีกประการหนึ่งเนี่ยอรหังจึงแปลว่าผู้ควรนั่นพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์สะอาดควรตั้งบัญญัติแก่เราพุทธบริษัทและข้อบัญญัติของพระองค์ซึ่งทรงตั้งขึ้นแล้วล้วนเป็นของบริสุทธิ์สะอาดพระพุทธเจ้านี่ให้ของสะอาดหมดเลยนะไม่ได้หยิบยื่นเอาของสกปรกให้สมควรปฏิบัติตามทั้งสิ้นอีกอย่างหนึ่งพระองค์เป็นผู้มีบารมีสามารถเมื่อยกบัญญัติขึ้นแล้ว
ก็มีผู้พอใจประพฤติปฏิบัติตามพระองค์จึงเป็นผู้ควรแก่ทักษิณาของโลกคือทักษิณาทานของโลกเมื่อโลกบริจาคทานแก่พระองค์แล้วอาจมีอนิสงส์ยิ่งใหญ่ไพศาลเพราะเหตุนั้นเทพยดาและมนุษย์ทั้งหลายจึงทำสักการะบูชามาตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงการทุกวันนี้ที่เป็นเช่นนี้เพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าพระองค์เป็นพระอรหันต์ผู้ควรซึ่งทักษิณาทานเมื่อเราทำทานถวายแก่พระองค์แล้วก็ให้เกิดปีติโสมนัสเพราะเห็นว่าพระองค์เป็นผู้ควรซึ่งเครื่องสักการะของตนในบทอรหังนี้มีเนื้อความอยู่3ประการคือแปลว่าผู้ไกลจากกิเลสอย่างหนึ่งผู้หักเสียซึ่งกงกรรมแห่งสังสารจักรอย่างหนึ่งและผู้ควรซึ่งทักษิณาทานอย่างหนึ่งเมื่อเราบริกรรมภาวนาว่าอรหังก็พึงน้อมเอาพระคุณนั้นมาสู่ตนให้ทำเหมือนอย่างพระองค์ที่พระองค์ไกลกิเลสด้วยอาการอย่างไรพระองค์หักเสียซึ่งกงกรรมแห่งสังขารสังสารจักรด้วยอาการอย่างไรพระองค์เป็นผู้ควรซึ่งทักษิณาทานของโลกด้วยอาการอย่างไรก็ให้ตามเสด็จสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามความสามารถที่พึงกระทำได้และเชื่อว่าท่านสาธุชนทั้งหลายปฏิบัติฝึกหัดได้แม้จะไม่ได้ตลอดชีวิตก็ให้ได้ชั่วครั้งชั่วคราวก็ยังเป็นการดีคือให้ทำกายวาจาของตนให้เหมือนอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามความสามารถที่จะพึงกระทำได้วันนี้ได้พูดถึงความงามของพระพุทธศาสนาในเบื้องต้นก็คือความงาม2มิติคือความงามทางมิติทางธรรมและความงามทางมิติทางโลกแล้วก็สรุปลงด้วยบทอรหังซึ่งต่อเนื่องมาเมื่อเทปก่อนก็หวังว่าท่านสาธุชนคงจะได้ประโยชน์จากการฟังเป็นธรรมนุตริยะคือการฟังธรรมอันประเสริฐเป็นทัศนานุตริยะคือการเห็นอันประเสริฐดังนั้นแล้วในวันนี้ถือว่าเราท่านทั้งหลายยังเป็นผู้มีบุญอยู่ที่เรายังมีโอกาสที่จะรับฟังรับรู้รับทราบในสิ่งที่ควรฟังในควรรู้ในสิ่งที่ควรทราบขอกราบขอพระคุณท่านพระครูสมุวิสุวัตวรจิตโจผู้อำนวยการสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติวัดฝ่ายหิน FM 104.50 MHzมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอย่างสูงยิ่งณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอความสุขความสวัสดีในธรรมจงบังเกิดแด่ท่านสาธุชนทุกท่านเจริญพร